อันดับแรกเลยคือไม่จริงนะครับก็จริงๆแล้วยังไม่เคยพูดตรงไหนเลยนะเพราะว่าวันที่ผมตัดสินใจมารับตำแหน่งเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็คือตั้งใจจะมาฟื้นพรรคครับตั้งใจมาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยให้เต็มที่ให้สมบูรณ์ที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยเราก็กำลังเดินไปด้วยดีนะครับมีโอกาสได้แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนนะหรือข้อยิ่งเนี่ยในส่วนของราคาพืชผลการเกษตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปาล์มเป็นยางนะครับวันนี้ทุกอย่างดีขึ้นทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นนี่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าผมต้องสู้มากกว่าเดิมอีกครับไม่ใช่ท้อนะก็ยืนยันเลยนะไม่มีครับและส่วนการร่วมรัฐบาลนี่ยังมั่นคงอยู่เหมือนเดิมไหมไม่มีปัญหาอะไรเลยนะจริงๆแล้วถ้ามีปัญหาตรงไหนผมอยากให้ไปสืบดูกันเหมือนกันว่ามันเกิดจากตรงไหนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกันเนี่ยไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรกันนะครับหนึ่งไม่มีความขัดแย้งแล้ววันนี้เนี่ยนโยบายต่างๆเนี่ยกำลังดำเนินการไปด้วยดีแล้วก็งบประมาณก็ยังไม่ได้ออกเลยนะครับกำลังจะออกในส่วนของประมาณเดือนพฤษภาคมมีนานะซึ่งวันนั้นนะผมก็เชื่อว่าทุกอย่างมันจะขับเคลื่อนไปได้ดีกว่านี้แต่วันนี้เนี่ยผมไม่ทราบว่าข่าวออกจากตรงไหนนะแต่ผมก็ว่าเราคุยกันได้ดีตลอดอ่ะและมีการประสานงานกันทุกอย่างนะครับได้คุยกับท่านประชาธิปัตย์ของสภานายกรัฐมนตรีครับไม่มีหรอกครับเพราะท่านนายกท่านไม่เคยพูดก็มีจะพูดคุยในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องประเทศไทยวันนี้เนี่ยอะไรที่เราช่วยกันแก้ได้ก็ทำนะแล้วก็เรียนให้ท่านสบายใจว่าวันนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์มีวินัยครับผมได้มีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยพร้อมเดินแล้วก็ทำตามมติพรรคทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาต่างๆที่กังวลก็จะไม่มีอีกแล้วครับได้มีการพูดคุยกับสมาชิกพรรคมันมีบางส่วนเริ่มลาออกไปตรงนี้เราได้มีการพูดคุยกับสมาชิกที่ยังอยู่แนวทางการก็จริงๆแล้วก็พูดคุยกันทุกคนนะแม้กระทั่งท่านที่ลาออกไปนี้เราก็พูดคุยประชาธิปัตย์เนี่ยเราทำงานโดยยึดหลักประชาธิปไตยจริงๆนะเราไม่ได้มีเจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยผมว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะครับเรียนได้ว่าการตัดสินใจตรงนั้นน่ะผมเห็นคนที่อยู่ประชาธิปัตย์เนื้อแท้ประชาธิปัตย์หลายท่านที่ออกไปนะครับก็ไม่เคยทำร้ายพรรคนะฮะแล้วก็อีกหลายท่านที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์มันก็เหมือนสถาบันหนึ่งที่จะมีใครที่มีอุดมการณ์เดียวกันก็เข้ามานะครับส่วนผมก็มีหน้าที่รักษาพรรครักษาอุดมการณ์แล้วก็ทำตรงนี้เนี่ยให้ประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นที่คาดหวังของสังคมได้เป็นความหวังของประเทศได้คือหน้าที่ผมนะแล้วก็กรรมการบริหารแล้วก็ทุกๆคนนะครับที่อยู่ในพรรคนี้ครับมันได้มีการพูด